10ปรากฏการณ์ที่สุดแห่งปีปริศนาฟ้าแลบกับการชิงชัยของเหล่าดาราและผู้ช่วยอุ่นใจจากทั้งบ้านกว่า200ชีวิตและคำถามกว่าอีก 6,000 คำถามทั้งหมดนี้เพื่อการตอบให้ถูกติดกัน10ข้อรับเงินรางวัล 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นแจ็คพอต Toyota Corolla Altis Sport มูลค่า 899,000 บาทและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับกับปรากฏการณ์ที่5แจ็คพอตแตกนั่นเองโดยเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเป้าหมายหนึ่งของรายการก็คือต้องตอบให้ถูกติดกัน10ข้อภายในเวลา2นาทีซึ่งตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาจากผู้เข้าแข่งขันมากมายมีเพียงแค่2คนเท่านั้นครับที่สามารถพิชิตได้สำเร็จนั่นก็คือคุณคัตโตะวงลิปตากับคุณส้มเช้งสามชาตินั่นเองครับเราจึงขอย้อนอดีตเพื่อนำภาพแห่งความสุขให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งเริ่มต้นที่คนแรกที่ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของรายการปริศนาฟ้าแลบคุณคัตโตะวงลิปตาครับใครอยู่ไหนไปดีไปพักครับโอเคนะคุณคัตโตะขึ้นนะสำคัญแล้วนะครับผมเอาประสบการณ์มาอยู่แล้วพี่ผมขึ้นนะครับคัตโตะยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนยังเลยเหรอยังเลยเหรอใช่เขาบอกว่าจริงเปล่าเขากระซิบผมบอกว่าอยากเล่นอยากเล่นบ้างข้างบนใช่เมื่อกี้ผมไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยดูท่าไม่เคยเลยเติมหน่อยเติมหน่อยแหมทีมงานอยากได้เอาจัดไปขึ้นไปขึ้นก็ขึ้นไปได้ขึ้นทำนองทาวายไปโอ้โหไม่เป็นตัวค่ะขอพูดเลยก่อนได้ไหมอ่ะไม่ฟังไม่กลัวพูดว่าอะไรอยากบอกครับแม่ครับถ้าดูอยู่ลูกไม่ได้โง่นะครับคำถามมันยากจริงๆครับโอ้ย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 มันจัดเต็มที่เลยอันนี้เป็นเฉพาะบุคคลแกงเยี่ยมได้แล้วแล้วแต่เขาจะจัดระดับไหนมาให้คนนี้โอ้ยเอ้ากลับมาสู่สมาธิของเราครับเราชุดใหม่แล้วเก็บดีๆตัวเยอะเยอะไปเก็บตัวอยู่ไอ้ตัวนี้ตัวเยอะต้องระวังพร้อมปริศนาฟ้าแลบเอาแม่จ๋าลูกไม่ได้โง่คำถามยากถามมันยากจริงๆอากงอาม่าครับลูกตั้งใจเรียนแล้วครับแต่มันได้แค่นี้จริงๆเจอสิ่งที่เป็นความจริงณบัดนี้2นาทีจับเวลาไทยธนาวุฒิเป็นชื่อจริงหรือนามสกุลจริงตอบชื่อในวงการครับชื่อจริงชื่อจริงครับเออโอ้โหถามเรื่องชื่อหรือนามสกุลเป็นชื่อเขาอยู่นิ่งๆอากงอาม่าครับผมยังพยายามอยู่นะครับต่อไปครับแช่มรำเป็นชื่อจริงหรือนามสกุลจริงชื่อจริงครับนามสกุลจริงอากงอาม่ามันไม่ได้ยากนะอากงอาม่าผมถามธรรมดานะครับแล้วมันวงการดนตรีด้วยไงตอบไม่ได้เองนะครับมาอีกหนึ่งคนสิเป็นชลาทิศเป็นชื่อจริงหรือนามสกุลจริงชื่อจริงครับถูกต้องแล้วครับขึ้นมาแล้วมาแล้วนี่แย่แล้วตะกี้นี่ก็ถามไว้เพื่อให้อย่างเดียวเลยตอบไปซื่อๆก็ได้หมดแล้วมาอีกหนึ่งคนมัมลาโคนิกเป็นชื่อจริงหรือนามสกุลจริงครับไม่ใช่ทั้งชื่อไม่ใช่นามสกุลจริงถูกต้องครับเป็นชื่อวงการได้นะเมื่อตะกี้นี้ผมถามถึงใครมัมลาโคนิกครับถูกต้องครับขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วสามแล้วนะเมื่อกี้นี้ใครถูกผมถามผมครับถูกต้องครับขึ้นไปครับขึ้นไปเลยนะแล้วคนที่เป็นคำตอบในข้อเมื่อกี้นี้ถูกใครถามครับถูกคุณปัญญาถามครับถูกต้องครับเฮ้ยพลาดแล้วนะฮะหนังเรื่องเทวดาถ้าจะบ้องมีเทวดาอยู่ในเรื่องกี่องค์ไม่มีเลยครับถูกต้องครับหกแล้วเอาเองนางสาวไทยต้องมีสัญชาติอะไรครับสัญชาติไทยครับถูกต้องครับเจ็ดแล้วไปได้ถ้านางสาวไทยไปอยู่เชียงใหม่นะแต่ว่าอยู่ถึง10ปีสามารถกลับมาประกวดนางสาวไทยได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าได้แชมป์ไปแล้วครับเป็นนักถูกต้องครับถูกต้องอีก2เลยครับพอได้ดีหมีแพนด้าเป็นหมีไหมเป็นหมีครับเป็นหมีครับขึ้นมาแล้วครับเอ็งโอเคเร็ว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 เ
คอล่าเป็นหมีไหมไม่ใช่หมีครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับมาโค้งมาโค้งหน่อยโค้งหน่อยโค้งหน่อยโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยโอ้โหมาโค้งมาหน่อยเรียกโค้งมาโค้งมาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผิดก็เยอะแยะมากมายมันไหลขึ้นเลยอ่ะโอ้โหเจ้าตัวยังงงอยู่เลยงงโอ้โหเก่งๆแรกๆเซเลยเซเลยแล้วตอนแบบค่อยๆไหลขึ้นแล้วชื่อในวงการไทยธนาวุฒิจำแทมลำแม่ไม่ได้ไปหมดเลยรับไม่ได้อันหลังไม่เลยวงการเพลงไม่รู้เรื่องรู้แต่วงการสัตว์อันนี้แล้วหนอนหนอนรู้ได้อันนี้มันได้ไงได้หมดเลยได้หมดเลยรู้การแล้วเนี่ยได้หมดเลยนั่นไงอากงอาม่าจริงอากงอาม่าหลานทำได้แล้วอะไรโว้ยสุดยอดเลยตึ้งอันตึ้งหมีโคล่าเป็นหมีหรือเปล่าไม่เป็นตึ๊ดหนูเป็นโอ้โหแล้วทำไมไม่เป็นเคยดูดิสคัฟเวอรี่ครับนั่นไงไม่ติดมีการศึกษามีการศึกษาไม่ได้ติดอ้าวเอเอสาจีซอมเป็นหนึ่งร้อยมอบเป็นพิเศษนะนี่พิษต้นหนึ่งแสนแต่ถ้าเกิดเขาทำได้เหมือนกันเสมอเฮ้ยโอ้เสมออันนี้ขนาดเป็นลูกทีมด้วยกันเดี๋ยวจะทำเท่ากันเดี๋ยวบอกว่าทำเท่ากันก็เสมอแต่มัมลาโมนิกนี่ล่วงแล้วครับไม่ได้เลยต้องขอคารวะกับนักร้องเสียงดีคนนี้จริงๆครับที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งไว้ให้รายการแต่เรายังมีอีกหนึ่งท่านครับที่สามารถพิชิตแจ็คพอตของเราไปได้นั่นก็คือคุณส้มเช้งสามช่าทำเท่าไหร่ถึงจะชนะคิดว่าห้ามากไปมากไปหมายถึงเขาได้มากกว่านี้ไม่เราอะมากไปจริงอะเท่าไหร่3มากไปนี่อย่าบอกว่าทำแค่หนึ่งนะบอกขอบคุณค่ะอะไรทำให้หล่อนดีใจขนาดนี้แต่ข้อหนึ่งเนี่ยอย่าเป็นศูนย์ก็แล้วกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่ถ้าเป็น10ได้ไหมคะแล้วแต่เขาได้แค่หนึ่งถ้าแกไม่ขยับเลยนะแกน่าจะรู้ว่าฉันจะทำอะไรกับแกอย่างไรใส่หมวกไม่ได้แน่เอาเถอะเอาขึ้นไปเก้าอี้เราป้าได้เสร็จครับโอ้โหได้มาหนึ่งแต่ใจคิดอะไรอยู่ถ้าแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละนั่นแหละสิอันนี้พูดกับตัวเองใช่ไหมค่ะถ้าแพ้ไม่รู้จะพูดว่าไงใช่ไหมสะกดง่ายๆโง่ทีมเดียวกันใช่ไหมไม่ได้ต้องให้มันฮึกเหิมหน่อยได้ได้รู้จักให้พี่สองข้อติดชนะค่ะสิบข้อติด100,000จาก AS รับไปพร้อมสวัสดีครับว่าจะที่จะทางปริศนามาเลยพร้อมไหมตื่นแล้วค่ะพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะได้เลยนะจับเวลาตู้กดเงินกดอะไรครับกดปุ่มค่ะถูกต้องต้องการอีกหนึ่งเท่านั้นนะชนะไปเลยนะครับแล้วตู้กดเงินกดด้วยอะไรครับกดด้วยมือค่ะหรือว่าให้มาจะมาเลยโอ้โหเก่งๆโอเคไปต่อเก็บไปถึง10เวลา0นาฬิกาเข็มไหนชี้ที่เลข0โอ้ยไม่มีแล้วค่ะนาฬิกาแล้วค่ะไม่มีค่ะบอกว่ามันไม่มีเลข0นะคะถูกต้องเขาบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามันมีแต่มันไม่มีเลขศูนย์อยู่ในนาฬิกาถูกต้องเด้ออย่างนี้ถือว่าได้เทียนนะมันไม่มีมือที่3มีกี่มือมือที่3เปรียบ
ู้หญิงแค่มือค่ะสองมือค่ะเอาแล้วเอาแล้วโอ้เก่งมากเลยกากี่นั่งนะกากากี่นั่งกากี่นั่งแปลว่าอะไรคนกันเองถูกต้องเรากงเรามาเราเต้งเราอึ้มอะไรตายไม่ได้เราเต้งค่ะเราเต้งได้ว่าอะไรชั้นบนค่ะถูกต้องเฮ้ยคนจีนเหรอได้ได้เลยนะถ้าคนอยู่ชั้น2จะไปชั้น B3 ต้องกดลิฟต์ขึ้นหรือลิฟต์ลงลงค่ะถูกต้องแล้วถ้าคุณอยู่ชั้น B2 จะไปชั้น B1 ต้องกดลิฟต์ขึ้นหรือลิฟต์ลงขึ้นค่ะไปเลยเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรด่วนพิศวาสอีกข้อเดียวอีกข้อเดียวนะครับเพลงนี้คนต้องขึ้นรถด่วนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขึ้นรถด่วนคุณส้มเช้งจะทำแจ็คพอตแตกได้หรือไม่และคำตอบข้อนี้ก็คือผู้หญิงค่ะเพียงพร้อมมากเลยหนูว่าบางทีอ่ะอย่ามองหนูโง่เพราะบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหนูไม่รู้แต่นี่บังเอิญว่าหนูรู้ค่ะและหนูรู้เลยนะถ้าหากว่าเพลงด่วนพิศวาสหนูตอบไม่ได้นะลงมาต้องด่าหนู7วัน7คืนต้องถือว่าเก่งมากมากเลยแล้วก็ยอดเยี่ยมมากไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ใช่ไหมแล้วในรายการปริศนาฟ้าแลบด้วยลวงหลอกพวกนั้นอันนี้เปี๊ยสมาธิดีมากเลยปัญหาหนูจะแก้แค่ไอ้ตัวนี้ค่ะก็ไม่เกี่ยวเลยเข้ามาเข้าเฉยๆอ้าวนะฮะมอบไปเลยนะครับเอเอสต้องเข้าไปเลย 100,000 เป็นยังไงกันบ้างครับกับ2ท่านที่เป็นผู้พิชิตแจ็คพอตของรายการไปได้แต่ในเมื่อมีคนเก่งแล้วครับก็ต้องมีคนที่พลาดท่าหลงกลต่อคำถามของเรากลายมาเป็นปรากฏการณ์ที่4ประวัติศาสตร์คะแนนยอดแย่แห่งปีโดยคนแรกที่ได้รางวัลนี้ไปแบบนอนมาก็คือคุณอุ้มลักษณาทำไปได้ทั้งสิ้น1คะแนนครับไปไม่ฝากวางไว้ก่อนนะมันทำลายสมาธิพี่โอ้โหอ่ะลุมครับประสบการณ์ต่างๆที่มันผิดๆนะมันเป็นครูให้เราเติบโตคิดถึงใครตอนนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าก็อยากจะบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าว่าอะไรหนูจะพยายามนะคะโอเคชุดใหม่แล้วนะปริศนาฟ้าแลบจับเวลา1ปีมีวันที่8กี่วัน1วันเฮ้ย12ใช่ไหมแล้ววันอื่นไม่มีวันที่8เหรอเดือนหน้าแล้วเดือนต่อไปไม่มีเหรอมันก็มี12ครั้งเนาะ12เดือนเนาะใช่เหมือนเดิมเลยอ่ะเออทำไมอ่ะนิ่งอยู่เลยลืมมันไปมีครั้งนี้แล้วจะไม่มีอีกแล้วค่ะเอาไปเกี่ยวกับเลขแล้วขับรถเลียบทางด่วนรามินทาไปพระราม9เสียค่าทางด่วนกี่บาท45บาท
เรียบทางด่วนไม่ได้ขึ้นรู้มั้ยอย่าไปให้ใครนะใครมาเก็บนี่อย่าไปให้นะถือว่าอันนี้แบบใจดีครับใจดีใครจะถามเนี่ยใครได้ยินเพลงกุหลาบแดงไหมต้องปลูกกุหลาบแดงกี่ดอกถึงจะครบหมื่นดอก 9,999 ดอกถึงจะครบหมื่นถึงจะครบหมื่นอ๋อ1ดอกโอ้ยมันมี 9,999 แล้วก็นึกถึงเพลงก็ได้ทุกเพลงแล้วอีกกี่ดอกที่จะครบหมื่นก็มีอยู่ 9,900 ปลูกไปอีก 9,900 ก็โอ้โหไปเกือบ 20,000 แล้วนะเนี่ยคำถามมันสับสนแสดงว่าเธอมีฐานะดีเธอถึงได้จ่ายเงิน45บาทให้คนเรียบทางด่วนอย่างเนี้ยใจบุญใจบุญเลยนะนายกรปวุ่นจิ้นหวังเฉามาฮั่นใส่เครื่องแบบสีอะไรงงละเดาละเดามาสีเหลืองสีเหลืองสีดำสีดำมองไม่ขยับเลยมันเป็นแบบสมัยเด็กๆใครจำได้ใช่เลยโดนอีกหนึ่งข้อจางหลงเจ้าหูใสสีอะไรครับใครวะใครวะมันก็คงขึ้นจากทางโดนเรียบทางโดนไปแล้วเอ้าแล้วเดามาสีน้ำเงินสีแดงโอ้ยจันเจ้ามีอีกหนึ่งตัวละครใส่สีอะไรสีแดงถูกต้องไปแล้ว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 หอเอ็นพิซซ่าตั้งอยู่เมืองอะไรเมืองพิซซ่าหอเอ็นพิซซ่าลงมาหน้าย่นมาเป็นรูปอย่างนี้แล้วว่ะตอนนี้หอเอ็นพิซซ่าเอ็นไปทางทิศอะไรดาวดาวตะวันออกเฉียงเหนือเฮ้ยมีเฉียงด้วยใต้ใต้โอ้โหนี่มันดาวอย่างเดียวไม่มีใครรู้หรอกเอายากเข้าไปอีกก้อนขี้หมาเป็นชื่ออวัยวะของสัตว์ชนิดไหนมีด้วยก้อนขี้หมาเป็นสัตว์ตัวอะไรเป็นชื่ออวัยวะของสัตว์ชนิดไหนเดาหมาหมาก้อนขี้หมาเป็นอวัยวะของหมาโอ้ไม่เป็นนะเขาเป็นอวัยวะของจระเข้จระเข้ตรงนี้จมูกอ่ะมั้ยมีก้อนขี้หมาตรงนี้โอเคมันยากเกินไปหรือว่าเขาชอบเลข0เลข1ไม่ใช่ถามหน่อยว่าใครจะตอบได้ตอบได้มั้ยนั่งๆกันอยู่บางที่อ่ะเออใช่ได้ได้อ้าวได้ครับเฮ้ยเฮ้ยให้ไม่ได้ช่วยกันตอบได้เฮ้ยยังไงเนี่ยให้กำลังใจกันบ้างดิได้ๆๆไม่ไม่ไอ้คนนั้นไอ้ปาคุณจินใครคะปาคุณจินคือใครใช่มั้ยจางหลงใจใหญ่ๆอ่ะลูกทีมของเขาเนี่ยครับยืนถือไม้หูอะไรใช่ครับใช่แดว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 เกิดไม่ทันค่ะไม่ต้องเกิดไปทันไหนนะก็เรียนรู้ได้นะบอกแล้วกุหลาบดอกเดียวนี่นะเรายังเฉาขนาดนี้มันมาเป็นแจกกันไปรับของมันโอ๊ยวันหลังไม่ต้องมาให้แล้วเอามาให้ที่ตอบไม่ได้เลยเออรับปุ๊บปั๊บหมดเลยงงไปหมดเลยเลยเพิ่มมาอีก 9,999 ดอกโอ้โหไปเลยอ้าวลงมาดอกหลานไงอ้าวเรายังไม่ได้พี่บอยจะได้ไหมพี่บอยก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อเถอะพี่บอยต้องตอบ 9,999 ดอกเดี๋ยวจะเล่นเรียกรถตกรถจะชี้ต่อหน้าจุ๊บๆๆๆดันดันเลยแล้วถ้าไม่ได้นะลูกรถดังได้เลยค่ะถึงเธอจะได้คะแนนไปน้อยน้อยแต่ก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับพวกเราใช่ไหมล่ะครับและช่วงหน้าจะมีใครที่ติดอยู่ในปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์คะแนนยอดแย่แห่งปีบ้างนั้นสักครู่เดียวครับตอนนี้เรายังอยู่กับปรากฏการณ์ที่4ประวัติศาสตร์คะแนนยอดแย่แห่งปีและคนต่อไปที่ได้รับรางวัลนั้นก็คือคุณสมรักคำสิงทำไปได้ทั้งสิ้น1คะแนนเช่นกันครับไม่เห็นสภาพอะไรเลยคำถามอะไรก็ไม่เลยครับเนี่ยมันมี10ข้อสูงสุดเนี่ยคุณคิดว่าเขาได้เท่าไหร่หน้าตาอย่างนี้ไม่น่าหน้าตาอย่างนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเกิน5ข้อเฮ้ยทำไมเกินเนาะเขาให้คิดใหม่ทีนึงดูหน้าตาแล้วไม่น่าเกิน5ข้ออ่ะโอ้โหพี่มองผมมากเกินไปหรือเปล่าทะลุเกินไปหรือเปล่าผมอาจจะต่ำต้อยกว่านั้นก็ได้ได้เท่าไหร่4ครับผมเป็นไงหมูไหมเดี๋ยวคุณอยากจะรู้มั้ยเดี๋ยวต่อเนี่ยไปดูมาเลยค
ัวเราะในใจโอเคคุณคิดว่าเขาจะได้เท่าไหร่โอ้ไม่เกิน2ถ้าไม่เกิน2คุณชนะนะครับผมถ้าได้4เท่ากันทำให้ได้5ข้อแล้ว5ข้อผมก็ยังไม่หยุดนะเก็บ10เพราะจะได้แสนหนึ่งต่างหากอย่าไปมองถึง10เอาแค่ขาดผ่าน4โอเคอย่าเพิ่งสบประมาทกันครับเพราะฮีโร่คนนี้เนี่ยอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้กำลังใจอยากจะให้อะไรไหมครับทรายคิดถึงหน้าลูกเมียเอาไว้โอ้ขนาดนั้นผมมานั่งตรงนี้ผมดูแต่ละสายตามองผมเนี่ยเหมือนรอสมน้ำเมาเลยพี่ไปไม่มีอะไรพี่เอาน่ะทุกคนรักพี่สายตาพี่คือฮีโร่เหรียญทองเขาไม่ได้หลอกแต่ว่าใช่คือสายตาตอนได้เหรียญทองคนเดี๋ยวมองแบบชื่นชมนี่สายตาแต่ทีอมยิ้มหน่อยก่อนขึ้นแชมป์ไม่มีใครรู้เดี๋ยวเราเป็นแชมป์เขาจะเปลี่ยนสายตาเองอันนี้ต้องอาศัยความเร็วใช่ไหมถูกต้องทีมงานต้องตั้งใจฟังผมนิดนึงบางทีผมอาจจะพูดชัดแล้วแต่หาผมพูดไม่ชัดเลยตั้งสมาธิดีๆปริศนาขอเลยดูคุณสมรักเนี่ยแกจะมั่นใจมากเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าต้องเจอกับคำถามอะไรบ้างอ้าวขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนี่คือคำถามเดียวกับคุณเจี๊ยบเลยนะฮะพร้อมจับเวลาสงครามโลกเกิดขึ้นบนดาวอะไรครับดาวอะไรดาวคอนผิดโลกเรานี่แหละนางงามจักรวาลประกวดกันบนดาวอะไรครับดาวโลกเราถูกต้องนะครับได้ไปแล้วแล้วนางงามจักรวาลประกวดกันที่กาแล็กซี่ไหนดาวเรานี่แหละโลกเรานี่แหละกาแล็กซี่ไหนล่ะโลกเรานี่ครับไม่ใช่โลกนะครับเป็นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะครับลงมาขนมโตเกียวขายครั้งแรกประเทศอะไรครับญี่ปุ่นประเทศไทยโทนะครับข้าวผัดอเมริกันขายครั้งแรกประเทศอะไรอเมริกันผิดประเทศไทยนะสิงคโปร์ขายครั้งแรกประเทศอะไรครับประเทศไทยเออถูกแล้วเป็นปักกิ่งขายครั้งแรกประเทศอะไรประเทศไทยผิดประเทศจีนเอานะครับลงมาในยาคูมีจุลินทรีย์ชื่ออะไรครับเร็วกินอยู่ตลอดจุลินทรีย์ชื่ออะไรจุลินทรีย์อะไรแล้วชื่ออะไรพูดอ่ะวิสิตผิดเคยได้ยินไหมเลตโตบาซิลัสไม่เคยรู้จักครับโอ้ยาคูหนึ่งขวดมีเลตโตบาซิลัสอยู่กี่ตัว5ตัว 8,000 ล้านตัวข้างขวดก็มีบอกอยู่แล้วนะจริงๆแล้วจ่าเฉยมียศอะไรจ่าเฉยจ่าถูกต้องส้มตำปูใส่ส้มกี่ลูกลูกเดียวไม่ใส่ส้มไม่เกี่ยวลงมาปัจจุบันนี้ภาพโมนาลิซารู้จักใช่ไหมมีคิ้วกี่ข้าง2ไม่มีเขาไม่ได้เขียนไว้อยู่นิ่งๆไว้เด็กเอ๋ยเด็กนี้มีหน้าที่กี่อย่าง10อย่างถูกต้องขึ้นไปและอย่างที่8ข้อที่8คืออะไรครับเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10ข้อที่8หมดเวลานะหมดเวลานะรับอ่อนวอนหาเช็ดกระตันอยู่เร็วมืองานงานเช็ดเร็วต้องมุ่งมั่นมานะผิดนะครับรู้จักออมประหยัดหมดเวลาเลยเคลียร์เป็นมาเคลียร์เป็นยังไงให้1 2 3ด้วยคนอยากทราบว่าโลกสงครามโลกนี่เกิดขึ้นที่ไหนฮะดาวอังคารเหรอฮะประเด็นคือว่าส้มตำปูใส่ส้มกี่ลูกลูกเดียวก็ลูกเดียวบ้านผมก็ใส่ส้มลูกเดียวส้มอะไรใครจะส้มจ้าส้มปี๊ดโอ้น่าใส่มะนาวดีกว่าไม่มีเลยส้มไปล้างปากตอนสุดท้ายถ้าเจอข้างนอกมีคนถามอย่างนี้นะเราจะตอบว่าผมต่อยปากแตกเลยนะเล่งชอบอย่างหนึ่งเมื่อกี้นะครับที่ร้องเด็กเอ้ยเด็กดีอันนี้ไม่มีเวลาบีบร้องเต็มๆช้าๆเด็กเอ้ยเด็กดีจะมีหน้าที่สิบยาวด้วยกันเราเรียกไม่ได้เลยถือศาสนาสองจำไม่ได้แล้วแล้วจะไปถึง8ได้ยังไงผมไม่รู้รับงาน7ตัวซิซ่าบางวัน8จำไม่ได้ไม่เกียจคานนี่ไงอนุบาล8รู้จักออมประหยัด9ซื่อสัตย์ตลอดกาล10น้ำใจนักกีฬากล้าหาญใช่มั้ยเป๊ะเป๊ะแล้วเจี๊ยบนี่นะเขาทำได้2บ้าง4บ้าง1บ้าง2บ้าง4บ้างเขาทำได้เท่าไหร่1ลงลงมาเจ้าหน้าที่เชิญนอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์เหรียญทองโอลิมปิกแล้วยังคงสร้างประวัติศาสตร์1คะแนนให้แก่รายการอีกด้วยช่วงหน้าจะมีใครอีกบ้างสักครู่เดียวครับยังคงอยู่กันที่ปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์คะแนนยอดแย่แห่งปีคนที่ได้รับรางวัลนี้ไปแล้วคนที่1คุณอุ้มลักษณาคนที่2คุณสมรักษ์คำสิง
และคนต่อไปก็คือคุณเหลือเฟือมกจกทำไปได้ทั้งสิ้น1คะแนนเหมือนกันครับไม่แน่จริงไม่มั่นใจเย็นๆๆ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 ๆ
บนนู้นแน่อันแน่ดูสีหน้าแดงๆล่วงใช่ไหมเดี๋ยวล่วงใช่ไหมเราชุดเดียวกันผมว่าเก้าอี้ไม่น่าจะขยับเอ๊ะเขาอยู่ในห้องนี้ป่ะเนี่ยคุณนั่งกินนั่งอยู่ในห้องนี้ครับอย่าไปดูถูกเขานะครับทำไมเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนู่นเลยนะมองตรงคุณอย่าไปดูถูกเขานะคุณพิษสุนัขบ้านี่แทนที่จะให้กำลังใจกันสนุกพี่เน็บทีมเดียวกันต้องบอกว่าอุ้ยไม่เท่าไรพี่เหลืออะไรก็ว่าไปดิมึงบอกขึ้นไปนู่นเออผมที่แล้วห้องที่ผมไปเก็บตัวนะไปอยู่ตรงนั้นยายอะไรแม่บ้านเขาก็เอาน้ำยุงน้ำเย็นมาให้กินเปิดแอร์ซะเย็นเลยแล้วเขาก็มายืนตื่นเต้นไหมล่ะนี่นะใครๆมาก็มานั่งสั่นอยู่ในห้องนี้ว่าเอ๊ยใหญ่คนนี้อ้าวมาคุณจิ้มได้ไปกี่ข้อติดผมได้หกครับได้หกข้อเออโถได้ตั้งหกข้ออย่าเพิ่งถอดใจครับคุณเหลือเฟือท่องเอาไว้10ข้อ 100,000 บาทโอ้โหประสบการณ์ดีมากมาจิ้มฮะไปไหน มันแตกต่างกันว่ะจากนี้ไม่มีความเย็นแล้วพอก้าวเข้ามาปั๊บเหมือนเออเอาล่ะยังไม่ได้นั่งใช่ไหมเออพอนั่งปั๊บโอ้โหมันเย็นยังไงไม่รู้ว่ารัดโหนกแก้มเนี่ยอยู่เลยเขาหกข้อติดเขาอาจจะเห็นรถไม่ชัดโตโยต้าเอ้าไปดูที่สูงขึ้นไปเลยไปเลยเป็นไงข้างล่างเป็นไงเห็นชัดนะโอเคถ้าอยู่ตรงนั้นชนะผมรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ชนะแล้วทำไมต้องขึ้นมาสูงสักขนาดนี้ล่ะไม่ชอบที่สูงเหรอไม่ชอบเอาไม่ชอบลงมาโอ้ยหัวหน้ามันหัวหลุดแล้วมั้งเนี่ยค่อยมองว่าจะเอาแบบไหนเขามีหลายแบบแบบเบาๆแบบนุ่มๆหรือแบบเต็มๆนี่คิดว่าสนุกพวกแกหรือไงเนี่ยพวกทีมงานอะไม่ฉลาดก็โง่แล้ววะกูเนี่ยแต่ถ้าโลกไม่ระบือตอบไม่ได้ก็โลกกระบือเลยแหละครับอย่าฟังโลกกระบือเบาๆครับลูกพี่ผมกำลังเล่นของอยู่ฮะนี่โอเคพร้อมปริศนาปลาแล้วจับเวลาควาย2ตัวมี4เขาแล้วควาย3ตัวมีหัวใจกี่ดวงควาย3ตัวมีหัวใจ6ดวงโอ้ย3ดวงเลยตัวละดวงโอ้ยจะไปถึงไหนนะ6ดวงเย็นๆคลิปติดกระดาษทำจากลวดกี่เส้น2เส้นเส้นเดียวจะได้ไปไหนเลยได้เลยเนี่ยตกต๋อในภาษาเหนือคือตัวอะไรครับตะกะแตนโอ้ยตุ๊กแกโอ้ยตายแล้วนะเอ้าจั๊กกิ้มภาษาเหนือตัวอะไรจั๊กกิ้มคือจิ้งจกเออขึ้นมาแล้วได้แล้วเรียกมันเรื่อยๆจิ้งจกจะสลัดหางทิ้งตอนไหนพระอาทิตย์ตกดินข้าวกวนโอ้ยแต่ที่ตกดินทุกวันมันสลัดทุกวันเลยตอนมันตกใจมันกลัวก็สลัดทิ้งก่อนครับฟังใหม่แล้วหัวของจิ้งจกจะงอกใหม่ได้ภายในกี่วันภายใน7วันไอ้หกวันมันกินอะไรอ่ะปิกาจูมีกี่หางปิกาจูรู้จักเปล่าปิกาจูคืออะไรวะไอ้มีกี่หางขี้ข้าขี้ปองมันมีไปหมดเนี่ยกี่หางพูดมาเลยมีสองหางโอ้หางเดียวก็ให้แล้วเสียดายจริงก็ไม่ได้เลยจิ้งจอกเก้าหางมีกี่หางจิ้งจอกโอ้ยที่บ้านมีแต่แย่ไม่รู้จักไอ้ปิเอ้าสองหางก็มันเก้าหางบอกอยู่แล้วเนี่ยช่วยเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ขยับเลยอะไรเนี่ยลิงซูแมนซีมีกี่หางหางเดียวเขาเนี่ยมันไม่มีหางแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยเอ้าพี่กับหางมีกี่หางพี่กับหางไม่มีหางมีหนึ่งหางหางเล็กๆโอ้ยไม่ไปเลยโปรดอย่าอิจฉาโว้ อะไรเนี่ยเอ้าเคลียร์กันเองอีหยังของเจ้า
โอ้ยกูสิไปหูเขาถามปากกิ้งจกปากกิ้งจิ้งถ้าถามขี่เกี้ยมขี่โก้ขี่กระป๋องมึงก็หูแล้วเอ้ยขยายอะไรเนี่ยควายสามตัวมีหกหัวใจควายตัวนึงมีสองหัวใจเหรอใช่ควายมันหลอกผมไอ้ตรงเขาทำไมล่ะมันหลอกผมมันมีสองเขาอ่ะมันมีหัวใจตามเขาสองเขาสองเขาสองเขาสามตัวก็หกเดี๋ยวพี่มึงไปเรียนโรงเรียนไหนมาวะพี่ไปจำเขามันเอออยากรู้เลยว่าหัวจิ้งจกเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเจ็ดวันแล้วอีกหกวันมันเอาอะไรกินอ่ะโอ้ยลงมางงข้างล่างเธอเดี๋ยวพระอาทิตย์ยังไม่ตกช่วยนับหน่อยนี่ก็ได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยังอุตส่าห์ได้หนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ไหนใช่ไหมล่ะครับคุณเหลือเฟือสัปดาห์หน้ากลับมาชมกันต่อว่าใครจะเป็นที่สุดของที่สุดในปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์คะแนนยอดแย่แห่งปีระหว่างคุณต๊อกสุภกรกับคุณนิกกี้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับนั่นแน่กำลังจะปิดคลิปใช่ไหมล่ะอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งปิดนะครับผมอย่าพึ่งปิดเอาละครับถ้าไม่อยากพลาดรายการย้อนหลังของ Workpoint นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเรานะครับที่ปุ่มนี่ครับและยังมีความสนุกอีกมากมายที่ปุ่มข้างล่างนี้ครับคุณนงนี่อ้าวแล้วเจอกันนะครับครับ